ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นถ้าคนทั้งหลายมีความหลงมีความเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียวจิตใจคนเรานั้นก็จะหลงเพลิดเพลินไปขอบความสุขในลาภยศสรรเสริญการเป็นความสุขที่มีเที่ยงแท้ถาวรและเมื่อคนเราทั้งหลายมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่เห็นความทุกข์ไปในจิตใจถึงแม้ว่าอยู่กับความทุกข์แต่ก็ไม่เห็นความทุกข์เพราะเรามัวเพลิดเพลินกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความพอใจมีความยินดีในการแสวงหาความสุขทั้งโลกแต่เพียงเดียวบุคคลซึ่งมีสติปัญญามีนิสัยปัจจัยจึงจะทำให้มีสติความฉลาดที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเมื่อเห็นความทุกข์บุคคลทั้งหลายจึงจะพยายามที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาตั้งแต่การบำเพ็ญทานบารมีทำตามบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมการบำเพ็ญศีลบารมีก็ควรที่จะเป็นปกติคารวะก็มีศีล5เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งบางการบางเวลาก็รักษาศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227เรียกว่าบำเพ็ญศีลบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นคือบำเพ็ญเนกขัมมบารมีคือการสละชีวิตการทำงานภายนอกหรือสละชีวิตภายในครอบครัวหลีกเล่นมาบำเพ็ญภาวนาถ้ายังอ่อนก็มาอยู่วัด3วัน5วัน7วันออกจากภาระหน้าที่การงานต่างๆออกจากการใช้ชีวิตครอบครัวเรียกว่าเนกขัมมบารมีค่อยๆสร้างขึ้นถ้าเป็นนักบวชผู้มีศรัทธามีความมุ่งหวังตัดความห่วงกังวลความกังวลใจในหน้าที่การงานในครอบครัวได้ก็ออกโดยถาวรได้เนกขัมมบารมีก็เข้มแข็งขึ้นผู้เสด็จมาก็ต้องมีปัญญาบารมีมีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะมาบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีและเมื่อบำเพ็ญบารมีแล้วก็ต้องมีความอดทนมีขันติบารมีมีความอดทนต่อความร้อนความหนาวความไม่สะดวกสบายก็มีวิริยะบารมีคือความเพียรในการเดินกรมนั่งสมาธิเพียรทั้งโลกก็อย่างหนึ่งเพียรในการอดทนแสวงหาทรัพย์ไปนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขแต่ในความเพียรในทางธรรมนี้มีวิริยะบารมีที่จะนั่งสมาธิเดินกรมทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปในใจต้องมีสัจจะความตั้งใจจริงมีความมุ่งหวังที่ตั้งใจจริงในการประพฤติบัติหรือมีอธิษฐานบารมีก็อธิษฐานบารมีเพื่อที่จะปรารถนาความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานนี่ก็ค่อยๆสร้างสมขึ้นทีเล็กทีน้อยถ้าคารวะอาจจะปรารถนาความสุขความเจริญในชีวิตถ้า
มีความเห็นที่ถูกต้องก็ปรารถนาสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือปรารถนาการที่ทำให้แจ้งหรือปรินิพพานเมตตาบารมีก็ต้องเจริญต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีไปในใจของเราหรืออุเบกขาบารมีเมื่อไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ก็วางใจเป็นอุเบกขาหรือมีอารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ฝึกที่จะวางใจให้เป็นกลาง บารมีทั้งหลายที่สั่งสมในแต่ละภพแต่ละชาติหรือในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจซึ่งเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะชนะกิเลสที่จะทำลายกิเลสนี่บางคนบารมีอ่อนกำลังใจอ่อนบารมีอ่อนก็กำลังใจอ่อนจะรักษาศีลก็ลำบากแม้นศีล5ก็รักษาไม่ได้ยิ่งศีล8ก็ยิ่งยากใหญ่บางคนจะมารักษาศีล8ก็รักษาไม่ได้บางคนจะบวชเป็นสามเณรก็บวชไม่ได้บางคนจะบวชเป็นพระก็บวชไม่ได้เพราะกำลังใจไม่เข้มแข็งพอพวกเราทั้งหลายซึ่งเข้ามาบรรจาสมบทในพรพุทธศาสนาถึงแม้ว่ามีความพร้อมสละหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพภายนอกสละการใช้ชีวิตครอบครัวเข้ามาอยู่ในเพศสมณะหรือเพศนักบวชถึงแม้ว่าอยู่ในเพศนักบวชในอยู่ในภาคกาสาวพัสก็ตามแต่ว่าภายในจิตใจของเรานั้นถ้ากำลังใจอ่อนบางครั้งกิเลสก็ทำให้ใจเรานั้นมีความคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องอดีตมีความฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตหรือมีความนึกคิดปรุงแต่งห่วงญาติพี่น้องห่วงหน้าที่การงานห่วงทรัพย์สมบัติกังวลถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ใจไม่สงบความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงจะทำให้จิตใจไม่สงบถ้ากำลังใจอ่อนก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบได้ความฟุ้งซ่านหรือกิเลสก็ครอบงำจิตใจทำให้จิตใจเสื่อมถอยไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ากำลังของศีลบารมีเข้มแข็งจะรักษาศีล10ก็มีความรู้สึกสบายจะรักษาศีล227ก็มีความรู้สึกสบายไม่คิดที่จะร่วงละเมิดศีลหรือสิกขาบทต่างๆเพราะมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีที่มั่นคงเมื่อมีศีลบารมีที่มั่นคงก็เหมือนพื้นฐานของจิตที่เข้มแข็งกำลังของศีลก็สามารถควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเมื่อกำลังของศีลเข้มแข็ง การบำเพ็ญสมาธิภาวนาในเบื้องต้นสำหรับผู้ซึ่งมีนิสัยปัจจัยของสมาธิบารมีมาน้อยก็ทำยากหน่อยต้องอาศัยความอดทนและความเพียรให้หนักในการที่จะเอาใบปัญญาให้เกิดศรัทธาในการทำความเพียรนั่งสมาธิเดินกลมต้องเอาใบให้เกิดศรัทธาในการที่จะทำความเพียรให้มากนั่งสมาธิใหม่ๆก็ไม่ค่อยสงบหรอกเดินกลมใหม่ๆก็ไม่ค่อยสงบหรอกถ้านิสัยปัจจัยสมาธิบารมีมีมาน้อยแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำในทุกๆวันความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปความสงบของใจก็ค่อยๆปรากฏขึ้นหรือคนที่มีนิสัยที่ติดตามมาแต่อดีตเนี่ยสมาธิบารมีมีมาแต่เดิมการทำสติทำสมาธิภาวนาก็ทำได้ง่ายจะกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปจะกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยความนึกคิดต่างๆก็หายไปมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการทำความเพียรเท่านั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่แผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราได้ต้องมีความอดทนอย่างมากและมีความเพียรอย่างแรงกล้ายิ่งอยู่ในเพศของนักบวชมีโอกาสมีเวลาว่างมากเพราะระวางภาระหน้าที่การงานต่างๆไปนอกวางภาระครอบครัวต่างๆเหลือแต่การบำเพ็ญภาวนาเท่านั้นวันเวลาแต่ละวันแต่ละคืน
ให้เป็นไปเพื่อการกระทำความเพียรที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจเราเพื่อแบ่งเวลาให้เป็นจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีพักผ่อนขนาดไหนยิ่งจะพอดีฉันพัฒนาขนาดไหนยิ่งจะพอดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงจะเกิดขึ้นวันนี้นั่งสมาธิวันนี้เดินโยมตั้งหลายครั้งจิตไม่สงบก็มีความอดทนไม่ท้อถอยพรุ่งนี้ก็นั่งสมาธิใหม่สลับกับการเดินโยมนั่งสมาธิสลับกับการเดินโยมเมื่อมีเวลาว่างทำให้มากเจริญให้มากคือหน้าที่ของนักบวชคือการงานของพระไม่ใช่การงานภายนอกเป็นการงานภายในเพื่อทำสติทำสมาธิเพื่อที่ทำให้ใจมีกำลังซึ่งเข้มแข็งถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเมื่อวางจากภาระหน้าที่กิจการงานต่างๆภายนอกจิตรวมเราก็หลีกเล้นเข้าที่นั่งสมาธิหลีกเล้นเข้าที่ทางเดินโยกมถ้าทำอยู่เช่นนี้ความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจจะแยกออกจากใจเราเพราะเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ใจเราเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราจะเห็นอาการของจิตกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อเราเห็นอารมณ์หรืออาการของจิตที่เป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็จะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ให้ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะละอารมณ์ละกิเลสได้เพราะใจกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันเมื่อใจปรุงแต่งอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นใจเราก็หลงไปกับอารมณ์ความพอใจไม่มีที่สุดเมื่อใจปรุงแต่งอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและใจเราก็จะหลงไปกับอารมณ์ไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้แต่ถ้าบุคคลใดบำเพ็ญสมาธิบารมีจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตในเบื้องต้นแม้เพียงสงบระยะสั้นๆก็ตามแต่ก็ทำให้ใจของเรานั้นแยกออกจากอารมณ์ได้เมื่อใจของเราแยกออกจากอารมณ์ใจเราก็จะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณากันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกองละความยินดีในการทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจเราตีเล็กตีน้อยถ้ากำลังของสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์หรือละกิเลสออกจากใจเราเราก็กำหนดสติระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธจนกว่าความคิดที่เป็นกิเลสหรือความคิดที่ไม่ดีหายไปถ้าเราไม่สามารถที่ตัดอารมณ์ด้วยปัญญาได้ก็ตัดด้วยกำลังของสมาธิทำเช่นนี้สลับกันไปทุกขณะจิตเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็มีสติคุมใจต่อไปเมื่อเรามีสติคุมใจต่อไปเราก็เห็นความคิดที่เกิดขึ้นไปในใจเราถ้าเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปถ้าเห็นกิเลสคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและใจเราจะปล่อยวางอารมณ์นั้นทำใจเราให้เป็นกลางหรือเมื่อสติปัญญาเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อใจเราเห็นความไม่เที่ยงใจเราจะปล่อยวางความพอใจและความไม่พอใจออกไปเราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติปัญญานี้จะคอยซักฟอกจิตใจของเราสติปัญญานี้จะคอยทำความสะอาดจิตใจของเราเพราะจิตใจแต่เดิมเรานั้นสกปรกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเราก็ใช้กำลังของสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาซึ่งก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาที่จะคอย
ซักฟอกจิตใจของเรานั้นให้สะอาดด้วยการมีสติมีปัญญาพิจารณาละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตถ้าเรามีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันเราเห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจของเราก็ไม่สามารถที่เห็นอารมณ์ได้ใจของเราก็ไม่สามารถที่เห็นกิเลสได้เพราะใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเรามีสติมีปัญญาที่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นกิเลสตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบกิเลสนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่กุฏิหรือไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือไม่เกิดขึ้นที่วิหารศาลาต่างๆกิเลสนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตเราเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังเราก็ทำสมาธิภาวนาส่งเสริมกำลังของใจให้เข้มแข็งด้วยการทำสมาธิภาวนาเมื่อกำลังใจเข้มแข็งมีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญานี้พิจารณาค้นคว้าหาทางที่จะกั้นกองละความโลภให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราใช้สติปัญญาพิจารณากั้นกองละความโกรธความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราถ้าสติปัญญาเฝ้าดูใจของเราอยู่เสมอเราเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างความโลภของพระเราก็ไม่ควรที่จะมีเพราะเราสละการแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆภายนอกไปแล้วกิเลสตัณหาซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเราก็ข่มไว้ด้วยศีลข่มไว้ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์กิเลสทั้งหลายทั้งปวงและใช้สติปัญญาพิจารณาละความยินดีในปัจจัยทั้ง4คือจะเป็นจีวรก็ตามเครื่องนุ่งห่มอาศัยอาหารการกบฉันก็ตามเสนาสนะก็ตามที่อยู่ที่อาศัยหรือเภสัชยารักษาโรคก็ตามซึ่งกิเลสจะออกไปจากใจเราให้เกิดความยินดีในปัจจัยทั้ง4แล้วก็พิจารณาเห็นเป็นสักตวะธาตุตามธรรมชาติถ้าใจเราเห็นจีวรเป็นสักตวะธาตุธรรมชาติเครื่องนุ่งห่มอาศัยต่างๆใจเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยเครื่องนุ่งห่มอาศัยต่างๆหรือแม้ร่างกายเราก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟใจเราก็เป็นอุเบกขาเป็นกลางเกิดขึ้นแม้ใจเราจะยินดีในการกบฉันประทานก็ตามก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุใจเราก็จะสงบเย็นมีใจเป็นเบกขาวางความยินดีในรสอาหารต่างๆหรือพิจารณากายในกายตนให้เห็นเป็นธาตุใจเราก็จะวางเป็นเวขาเสนาสนะก็เช่นเดียวกันหรือยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆปีก็แตกสลายไปตามธรรมชาติร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยพิจารณาทำภายนอกแล้วย้อนกลับมาพิจารณาทำภายในคือร่างกายตนเนี่ยก็ทำให้ใจของเรานั้นปล่อยวางความโลภกิเลสตัณหาที่จะมีความยินดีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกไปจากกระแสของใจสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นก็จะทำให้ใจเราเป็นกลางเป็นเบิกขาไม่เกิดความทะเยอทะยานอยากไม่เกิดความยินดีในปัจจัยทั้ง4มีเพียงบริขาร8ก็เพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะไม่ยินดีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตของเรานั้นจะปรารถนาแต่ว่าการที่รู้ธรรมเห็นธรรมเลยต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานที่สุดนะสิ่งต่างภายนอกวัตถุธาตุต่างๆภายนอกเป็นเครื่องใช้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นรู้จักควบคุมจิตใจเรานั้นไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาหรือลงความโกรธความไม่พอใจเราบวชเข้ามาก็เพื่อที่จะมาประพฤติบัติเพื่อที่จะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราจะไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจเราถ้าจิตใจของบุคคลใดเก็บอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้ก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ความเร่าร้อนเผาจิตใจของเราตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์หรือความคิดที่มีดีไว้โดยปกติถ้าใจเราว่างจากอารมณ์เราก็เจริญเมตตาเจริญเมตตาอยู่เสมอทำใจของเราให้สงบเย็นเห็นคนก็เจริญเมตตาเห็นสัตว์ก็เจริญเมตตาทำใจให้สงบเย็น
การเจริญเมตตาเป็นการที่จะเป็นอุบายที่จะแก้ไขความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นหรือความไม่พอใจไม่ให้เกิดขึ้นแม้นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าเราเจริญเมตตาอยู่เสมอๆเราก็ละความโกรธได้เร็วเพราะใจเรามีเมตตาแต่ถึงแม้ว่าความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็จะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์และมีวายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธออกไปจากจิตใจของเราใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ก็มีสติเฝ้าอยู่ที่ใจนี่แหละไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังมีกำลังของสมาธิน้อยใจเราก็จะบางครั้งเราเมื่อเราขาดสติเราก็จะเผลอหลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็ต้องพยายามที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีให้มากๆหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินกลมให้มากจนจิตเป็นหนึ่งจนสามารถที่ทรงสมาธิได้ไม่ว่าจะในยบทยืนใจเราก็สงบไม่ว่าจะในยบทเดินใจเราก็สงบไม่ว่าจะนั่งอยู่ใจเราก็สงบเมื่อนั่งสมาธิใจเราก็สงบเมื่อเดินอยู่กลมใจเราก็สงบถ้าใจเรานั้นสงบอยู่เป็นปกติใจเราเป็นหนึ่งจิตของเรานั้นสงบเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเราจึงจะสามารถที่มีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราได้ตลอดบางครั้งมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็จะมีปัญญาเห็นเมื่อเราเห็นอารมณ์ที่เป็นกิเลสก็ใช้สติปัญญาพิจารณาออกไปจนใจเราว่างจากลมสติสมาธิปัญญาก็เดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นถึงแม้ว่ายังมีอยู่กิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามแต่สติปัญญานี้จะค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรเราก็มีสติมีปัญญากำกับจิตใจเราไปตลอดเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็สำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมส่งเสริมกำลังของสมาธิบารมีให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะทำให้สติเด่นชัดขึ้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ไปทุกๆวันใจเราบรรเทาบางไปจากอารมณ์แล้วเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราก็ค้นคว้าหาความจริงในเรื่องร่างกายนี้ที่เราเคยหลงที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นร่างกายเราแต่เดิมใจเราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายเราแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเรามีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นจงยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาให้ใจเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ว่าหญิงว่าชายนี้ประกอบไปด้วยอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาดูว่าร่างกายเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจหยุดทำงานถ้าลมระเหยไปไม่นานนักความร้อนก็จะระเหยไปความเย็นปรากฏขึ้นไม่นานนัก3วัน5วัน7วันธาตุน้ำก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายลงไปน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลนองทับแผ่นดินหลายวันไปธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังก็ยุ่ยสลายลงไปหรือกระดูกก็จะยุ่ยสลายลงไป10ปี100ปีก็กลายเป็นธาตุดินผุพังลงไปธรรมชาติของร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายตามธรรมชาติใช้สติปัญญาสอนใจให้เห็นความจริงจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ตามจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นร่างกายเราเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างก็ตามพิจารณาก็เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาไปข้อเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ถ้าเรามีกำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานกำลังของสมาธินี้จะแฝงอยู่ในสติปัญญาซึ่งยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
สติปัญญาซึ่งค้นคว้าพิจารณากายในกายอยู่เสมอเมื่อใจเราเห็นสักครั้งหนึ่งในเบื้องต้นใจเราจะเกิดสดสังเวชว่าร่างกายเราเป็นชนี้เหรอมีความไม่เที่ยงมีความแตกต่างที่สุดเหรอใจเราจะเกิดสดสังเวชลงไปและเกิดปิติเกิดขึ้นมาการพิจารณาชั่วจะหายไปแล้วใจเราพักอยู่ในความสงบเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิหรือออกจากยาบทเดินกรมสติสมาธินี้จะทรงตัว แล้วเราจะรู้เลยว่าการพิจารณาร่างกายนี้จะทำให้ใจของเรานั้นเบาจากอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเราก็จะมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาที่สุดเมื่อมีอารมณ์เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะมีความเชื่อว่าการพิจารณากายในกายนี้จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้จากการที่เห็นผลประจักษ์ชัดขึ้นที่ภายในจิตใจของเราเองจากการบำเพ็ญภาวนาของเราเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองนั่นแหละแล้วเราก็จะความสงสัยต่างๆในการปฏิบัติก็จะน้อยลงไปแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราบำเพ็ญศีลคือทรงศีลของพระเรา227หรือศีลของสมณเณรคือศีล10ให้เป็นปกติและทำสมาธิภาวนาทุกๆวันเราจะมีสติมีปัญญาที่จะมีกำลังพอที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสอย่างหยาบคือความโลภใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปกิเลสอย่างหยาบคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทใช้สติปัญญาพิจารณาละความอาฆาตพยาบาทออกไปแม้มีความโกรธความไม่พอใจอารมณ์ต่างก็จะเบาลงไปใช้สติปัญญาพิจารณาความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาซึ่งพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้น้อยลงไปใจเราก็เบาจากอารมณ์มีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอย่างเป็นปันแต่ถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิที่จะทรงตัวอยู่ภายในจิตใจของเรากำลังสติปัญญาของเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณากิเลสละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะสติปัญญาก็จะไม่มีกำลังด้วยเพราะสมาธิไม่มีเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำความเพียรให้มากหาโอกาสนั่งสมาธิหาโอกาสเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากอันนี้เป็นหน้าที่การงานประจำของเราในทุกสัปดาห์ไม่ได้ขาดทำจนจิตสงบนั่นแหละเมื่อจิตสงบแล้วจึงจะมีพลังสติปัญญาที่จะพิจารณากันกองละกิเลสอย่างหยาบละความโลภบรรเทาบางไปละความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้น้อยลงไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปอารมณ์กิเลสก็บรรเทาบางไปเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปนี่แหละเมื่อกำลังของศีลทรงตัวกำลังของสมาธิละเอียดขึ้นกำลังสติปัญญาละเอียดขึ้นไม่ต้องค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสที่ไหนดูที่ใจของเราว่าอารมณ์ความโลภน้อยลงหรือยังอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจน้อยลงหรือยังอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงหรือยังถ้ายังไม่น้อยลงก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปพิจารณามีอารมณ์ความโลภก็พิจารณาละออกไปมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปใจยังมีความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาคลี่คลายสอนใจให้ใจเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเมื่อใจเห็นความจริงพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆถ้าใจเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนออกไปอีกทำให้ใจของเรานั้นบรรเทาบางไปจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยความโลภก็จะบรรเทาบางไปความโกรธความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปเมื่อกำลังของสมาธิก็ทรงตัวกำลังสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นแล้วก็พิจารณาละลงไปเรื่อยๆคือละกิเลสอารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นคือความโลภที่มันยังมีอยู่น้อยความไม่พอใจซึ่งยังมีอยู่ความยินดีในการทั้งหลายมีอยู่แล้วก็พิจารณาละอารมณ์ไปเพราะสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันเมื่ออารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละไปทุกๆขณะจิต
ทำใจแล้วว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์เรารู้ว่าใจเรานั้นยังไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเนี่ยถึงแม้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบปล่อยไปแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางปล่อยไปแล้วแต่สติปัญญาก็จะรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดในร่างกายเรานี้ยังมีอยู่เราก็กำหนดยกร่างกายพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาทะลุไปถึงความว่างหรือพิจารณาแยกธาตุธาตุกรรมฐานพิจารณาทะลุไปถึงความว่างจนใจเราว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนคือพิจารณากายในกายไม่ต้องนับเลยว่าจะเป็น10ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งพิจารณาย้ำอยู่นั่นน่ะซ้ำอยู่นั่นน่ะจนกิเลสมันยอมจนมันยอมแพ้ทำลายกิเลสภายในใจของเราเมื่อใจยังยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็พิจารณาไม่เลิกพิจารณาไม่ถอยเมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาสุภกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างเมื่อพิจารณาแล้วจิตก็พักอยู่ในความสงบอยู่ความว่างเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินคมก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกิเลสส่วนละเอียดที่มันยังมีอยู่ภายในใจสติปัญญาก็ละเอียดตามสามารถเห็นความเกิดดับของลมได้ชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสติปัญญาละเอียดก็เห็นกิเลสที่มันละเอียดขึ้นและปล่อยวางได้ง่ายเพราะเราฝึกซ้อมพิจารณาตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอารมณ์อย่างละเอียดเกิดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดตามก็เห็นความเกิดดับของอาการของจิตได้ง่ายก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความไม่พอใจในความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายถ้ารอบรู้ไปทั่วเรื่องของร่างกายเราแล้วเข้าใจหมดรู้ทั่วถึงในร่างกายเราร่างกายที่เป็นอดีตเราก็เข้าใจที่แปรเปลี่ยนมาณปัจจุบันเราก็เข้าใจมันไม่เที่ยงร่างกายที่จะแตกสลายแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงสติปัญญาก็จะรู้ทั่วถึงไปหมดกายที่ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันสติปัญญาก็จะรู้ทั่วถึงไปหมดว่ากายที่ทรงตัวในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงต่อไปก็ย่อมมีความแตกสลายมีความเกิดขึ้นและมีความแตกสลายธรรมดาใจของบุคคลนั้นก็จะค่อยๆถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่สงสัยในกายที่เป็นอดีตไม่สงสัยกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตและไม่สงสัยกายในกายในปัจจุบันเมื่อสติปัญญาสอนใจให้เห็นกายในกายตนจะรู้เท่าถึงใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงเมื่อเห็นสมมุติที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อปล่อยลงไปแล้วจิตก็ถึงวิมุตติคือจิตก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภจึงจะดับลงความโกรธความอาฆาตบาทก็ดับลงจริงๆอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงไปอยู่แล้วแหละน้อยลงไปเรื่อยๆจนดับในที่สุดความยินดีในกามทั้งหลายก็จะดับลงเพราะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนละความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นละความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายใจก็ว่างเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินใจก็เดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่มีความโลภหลงเหลืออยู่ไม่มีความโกรธหลงเหลืออยู่ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายหลงเหลืออยู่มีแต่สติปัญญาที่ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันจิตก็จะมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขึ้นมาจิตก็มีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นความสุขสงบเยือกเย็นนี้จะสุขทั้งวันทั้งคืนไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีความร้อนอันเกิดจากความโลภเผาใจไม่มีความร้อนอันเกิดจากความโกรธเผาใจไม่มีความร้อนอันเกิดจากความยินดีในกามทั้งหลายเผาใจใจก็เลยสงบเยือกเย็นไปตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการไม่มีเวลาแต่ใจที่ยังมีความหลงอยู่แม้ละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายแต่ใจที่ยังมีความหลงอยู่ในปัจจุบันยึดอยู่ในความสุขส่วนละเอียดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตมีความสงบเยือกเย็นใจมากไม่สามารถเห็นกิเลสส่วนละเอียดได้เพราะใจสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนกิเลสส่วนละเอียดที่ซ่อนอยู่ในใจ
คือเวทนาความสุขสุเรียนนี่แหละที่ซ่อนอยู่ในใจความทุกข์นั้นน่ะมันละไปแล้วไม่ค่อยได้เห็นแต่ความสุขสุเรียนแต่ก็ยึดว่าเป็นใจเป็นจิตความจำได้ไหมรู้ก็ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องที่ดีก็ยึดว่าเป็นจิตหรือใจการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าวิญญาณการรับรู้ก็ยังหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจใจดวงหลงนี้ถึงแม้ว่าละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายละความยึดมั่นถือมั่นในรูปได้ก็ตามแต่ยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตว่าเป็นจิตในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆว่าเป็นจิตจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในเป็นวันว่าเป็นจิตก็ยังปิดจิตที่มีกิเลสส่วนละเอียดอยู่ยังมีความหลงส่วนละเอียดอยู่สติปัญญาถ้าไม่ละเอียดพอก็จะไม่เห็นเวทนาส่วนละเอียดไม่เห็นความจำได้ไม่รู้ซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นการรับรู้ต่างๆว่าเป็นเพียงอาการของจิตศีลก็ทรงตัวสมาธิต้องละเอียดขึ้นสติปัญญาจึงละเอียดขึ้นจึงจะเห็นการกระเพื่อมของกิเลสส่วนละเอียดว่าเป็นอาการของจิตแม้นความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งต่างเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้ต่างเกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาต้องเห็นความเกิดดับของอาการของจิตอยู่เสมอเหมือนกับการพิจารณาร่างกายพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆแต่นี้เป็นเรื่องของการพิจารณาจิตหน้าที่ของการพิจารณาร่างกายหมดหน้าที่ของการพิจารณาแล้วก็จึงต้องพิจารณาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นอาการของจิตเกิดดับความสุขส่วนละเอียดจะเป็นรูปฌานหรือรูปฌานหรือเป็นฌานสำความสงบของจิตส่วนละเอียดก็ตามก็ไม่เที่ยงความสงบเยือกเย็นใจก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงจึงบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตแต่ใจเราจะหลงคิดว่าถ้าเราไม่คิดไม่นึกแล้วอะไรคือจิตถ้าเราทำลายความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆในเมื่อเราละความคิดที่ไม่ดีไปแล้วมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะทำลายหรือถ้าทำลายแล้วจะเหลืออะไรจึงบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดมีแต่ความเกิดดับเป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสติสมาธิปัญญาที่ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันจึงจะสามารถที่เห็นความไม่เที่ยงของการปรุงแต่งของจิตที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาการรับรู้ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้ในขั้นนี้ก็เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์จิตที่หลงยึดว่าเป็นผู้รู้นั่นแหละเป็นจิตที่มีกิเลสผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสักแต่ว่าความเกิดดับเท่านั้นแหละแต่ใจดวงหลงก็ยึดมั่นถือมั่นในการรับรู้ต่างๆว่าเป็นจิตหรือเป็นใจสติปัญญาซึ่งละเอียดจึงเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงอาการจิตมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจึงเกิดกับดับพร้อมกันมีสิ่งใดเกิดก็จะดับพร้อมกันแหละถ้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเห็นนี้ชัดจนอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาจึงจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจใจนิ่งจึงจะเหลือใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำใจใจจึงจะเป็นอิสระไม่มีใจที่อยู่ในรูปไม่มีใจที่อยู่ในเวทนาไม่มีใจที่อยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณใจทั้งหลายหรือจิตเนี่ยที่บริสุทธิ์จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
เมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเหลือใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ภาษาสมมุติทั้งโลกก็เรียกว่าพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนานั้นการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการการที่เราทั้งหลายบำเพ็ญสร้างบารมีมาก็เพื่อที่จะมีกำลังใจที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจซึ่งเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเรานั่นเองไม่ได้ไปต่อสู้ไปลบทับจับศึกที่ไหนจะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราอันมีความโลภความโกรธความหลงที่ยึดครองจิตใจของเรามาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้จักกี่กับกี่กันซึ่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครองใจสติปัญญาเข้าไปทำลายกิเลสปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจิตจึงจะเป็นอิสระเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์การประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางการประพฤติบัติก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือฆราวาสทั้งหลายก็ตามก็พึงพยายามบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีให้เข้มแข็งพากันบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เข้มแข็งเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาทางพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเราพิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนในร่างกายนี้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราอันมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระพุทโธอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ท่านธรรมยังอวัตถทาสาธุการังสัทธามาเสสาธุสาธุ